อาทิตย์ริวโพสเฟซท้าหนุ่มกันชัยออกสื่ออยากเจอตัวต่อตัวทำโซเชียลเตือนเบาได้เบาสืบเนื่องจากเรื่องราวชีวิตของริวอาทิตย์อายุ44ปีอดีตดาราวัยรุ่นชื่อดังยุค90ที่ปัจจุบันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดขายสองมือสองแลกเงินเพื่อประทังชีวิตเงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มเปลี่ยนข้างถนนเป็นที่นอนที่พีคสุดๆคือต้องรักษาไบโพล่าที่เป็นมานานนับ10ปีจากครอบครัวที่เคยมีอยู่พร้อมหน้าพังไม่เป็นท่าเหลือตัวคนเดียวไม่ได้เจอลูกไม่ได้ทำหน้าที่พ่อทำได้เพียงแค่ติดตามชีวิตลูกผ่านทางโซเชียลและต่อมามีคนออกมาแชร์ว่าเรื่องราวที่ริวพูดคือการสร้างคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เรียกความสงสารพบวีรกรรมในอดีตมีทั้งขโมยพระมุบมิบซองกฐินจนริวโมโหและด่าขึ้นจนทำคนสงสัยอะไรยังไงกันแน่ด้านคอมเมนต์บอกชีวิตจะดีก็มีมารผจญอย่าสนใจเสียงนกเสียงก้าล่าสุดหนุ่มริวได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กได้ท้าหนุ่มกันชัยมาเจอกันตัวต่อตัวโดยมีข้อความระบุว่าผมอยากคุยกับคุณหนุ่มกันชัยแบบตัวต่อตัวใครอ่านแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจให้ไปถามคุณหนุ่มและต่อมาก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับอัดคลิปตนเองแล้วโบกมือทำสัญลักษณ์แสดงความรักอีกทีว่าเจ้าพ่อสื่อช่อง3คุณหนุ่มกันเบอร์ติดต่อกับผมนัดมาเวลามาไม่ต้องเอาใครมามาคนเดียวตัวต่อตัวจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปทางโซเชียลก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิคุมสติให้ได้ค่ะคุณริวมีอะไรเคลียร์กับบุคคลนั้นก่อนอย่าลงโซเชียลทั้งหมดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าอารมณ์มาก่อนทุกอย่างพังแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านิ่งเฉยเข้าไว้ยิ่งเราวู่วามจะเข้าแผนมันนะคะคนที่จ้องจะทำลายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคืออะไรครับพี่อยู่เงียบเหมือนเดิมดีอยู่แล้วเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ